นี่แก้วเองนี่มึงเป็นคนหูตึงหรือเป็นคนซ้ำซ่าคะถึงฟังอะไรไม่รู้เรื่องต้องมาถามทุกวี่ทุกวันเนี่ยฮะบูหนักปากจัดข่าวเก่งตีน้อยตามสั่งได้น้อยคอยนานผักเมื่อวานหมูข้างคืนเอ๊ะเอาอีกตีน้อยจานด่วนกินทันทีขี้ทันควันไปสกอยของพี่เนี่ยพี่เทียนหล่อไหมพี่เขาอบอุ่นใจดีสปอร์ตพี่ซื้อให้แต่มันแพงอ่ะพี่ตัดนิ้วขายเลย2นิ้วตัดนิ้วนิ้วนางนิ้วกลางนี่รักหอมอ่ะคบกับแก้วเหรอครับเป็นพี่น้องกันนะครับผมชอบแก้วครับส่วนเนี่ยพี่วินคนเดียวกับไอ้หนวดตะเกียพี่เขาพี่ขอจีบแก้วได้ไหมสารแน่ผมเหรอผมรู้นะครับว่าเฮียไม่ชอบหน้าผมแต่เฮียไม่ควรจะปิดโอกาสให้แก้วได้เลือกแก้วชอบวินปะชอบพี่ชายอย่างผมเนี่ยห่วงน้องสาวมากครับไม่ชอบให้ใครมาจีบแต่พี่อยากจะเป็นมากกว่าพี่เนี่ยจะได้ไหมเฮียมึงจะทำอะไรผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรแก้วหรอกเฮียเอาโอ้โหนาก็ตู้เซฟธนาคารนี่ทำไม่ไหวมั้งสวัสดีครับผมออกัสวชิรวิทย์นะครับกัสรับบทเป็นเทียนครับในเรื่องรักสุดใจใหญ่ตัวแสบคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้ชายอบอุ่นที่เล่นขี้ตอกขี้หยอดอะกระต่ายอะยังอยู่บนดวงจันทร์เริ่มเมื่อไหร่พี่จะได้เข้าไปอยู่ในใจน้องบ้างล่ะคะเสิร์ชใน Google มาเลยนะ Google เลยเหรอกูก็เขินดิสวัสดีค่ะพีพีปุณปรีดีค่ะรับบทเป็นแก้วค่ะคาแรคเตอร์ก็จะมีความแสบซนแล้วก็เป็นคนสู้คนใครด่ามาด่ากลับดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับตบมาตบกลับตบกลับตบตบตบกลับเลยค่ะคำก็กระจอกสองคำก็บ้านนอกหรือเหรอแกไม่กล้าล่ะสิคนอย่างแกมันดีแต่ปากฉันไม่ได้กลัวแต่ฉันแค่ไม่อยากมีเรื่องสวัสดีครับผมกัปตันชลธรครับรับบทเป็นวินครับในเรื่องนะครับของวินก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นคนที่ชอบเอาชนะครับผมแล้วก็มีความแบบชอบแก้วอย่างสูงครับผมแก้วพี่คงทิ้งแก้วไว้ตรงนี้คนเดียวไม่ได้พี่เป็นห่วงความแสบหรอพี่ว่าตัวละครแก้วคือแสบมากเลยนะพี่เบย์ละกันในเรื่องอ่ะเขามาบ้านพี่เทียนมากินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวละครแก้วอ่ะคือไปเอาหนอนมา What? ทำเป็นเหมือนแบบเชฟเทเบิลเปิดให้เขาพอคิดว่าเขาต้องกลัวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้พี่ว่ามันก็แสบมากแล้วนะอันนี้คือความแสบที่หนึ่งละกันแสบที่สองคือทีบพี่เบย์ตกน้ำทีบตกน้ำค่ะ no.ผมว่าโหดอยู่นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนเอาชนะเหมือนกันคือไม่ยอมให้ใครมารังแกง่ายๆเขาก็มีเหตุผลในการทำของเขาแหละแต่ก็ทำแรงอยู่ก็แสบยังตกใจอยู่เลยว่าพีพีเขาทำกันขนาดเพราะในเรื่องผมไม่ได้เจอพีพีในม่านนั้นเลยผมเจอพีพีในม่านแบบเป็นสาวแบบน่ารักเหมือนโดนถูกกลั่นแกล้งมาตลอดผมก็เลยชอบเขาแบบนั้นทำไมเราไม่รู้เลยว่าพีพีเป็นคนแสบขนาดนั้นไม่เพราะเราโดนเขาแกล้งมาไงพี่กลับเราก็ต้องเอาคืนโอ้ยต้องปรับ mindset ใหม่แล้วเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไปอ่ะขอคิดนิดนึงยายของแก้วเนี่ยก็คือยายพลายเนี่ยก็คืออายโยค่ะไม่รู้ว่าเขาทำสัญญาอะไรกับพี่เทียนว่าแบบให้เช่าที่ดินแต่พี่เทียนต้องดูแลแก้วไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเรื่องนี้เราไม่รู้เลยแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้จากพี่เทียนคือเราแค่รู้สึกว่าพอเราออกมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเรารู้สึกว่าทั้งชีวิตเรานะตอนเนี้ยมันเหลือแค่เขาคนเดียวเขาคือคนเดียวที่อยู่ข้างๆเราคอยดูแลเราซัพพอร์ตเราทุกอย่างสายเปด้วยคือเปทุก
อย่างเลยอยากได้อะไรบางทียังไม่ได้อยากได้เขาก็คือซื้อให้เลยเป็นพี่ชายที่แสนดีคือเราเจอเขาในสถานการณ์ที่เราต้องช่วยเหลือเขาใช่แล้วก็ได้รู้จักกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วอยู่ด้วยกันไปนานๆเราก็เริ่มรู้จักนิสัยใจคออะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มตกหลุมรักเขาแบบโดยที่เราก็ยังไม่แน่ใจยังไม่รู้ตัวมันไล่ตั้งแต่น้อยไปมากเพราะว่าความสัมพันธ์น่ะมันเริ่มจากการหนึ่งเราเป็นคนแบบคนแปลกหน้าต่อกันเลยมารู้จักกันเพราะมีการช่วยเหลือกันแต่มันจับพัดจับผูว่าเขาต้องเอาผู้หญิงคนนี้ไปด้วยเพราะมันมีอุบัติเหตุบางเรื่องเกิดขึ้นเขาเลยต้องรับดูแลผู้หญิงคนนี้แล้วมันก็พัฒนาจากการได้อยู่ด้วยกันได้แบบใช้ชีวิตร่วมกันไปเรื่อยๆจนมันเห็นความรักคือมาในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมือนพี่น้องแต่ก็เหมือนจะมากกว่าพี่น้องเขาหยอดแต่เขาไม่ชัดเจนพี่เป็นห่วงแทบแย่รู้เปล่าอันนี้เป็นไรไหมเนี่ยไปโรงพยาบาลไหมพาแก้วไปแจ้งความดีกว่าคือมันจะแบบมีความสีชมพูหน่อยๆเพราะว่ามันมีความขี้เล่นมันมีหยอดการมันเหมือนมันทันการมันมีการแซวการแบบเขาเรียกแหละพูดกันด้วยเหมือนแบบฝีปากหมายถึงว่าแบบสู้กันแต่มันเป็นแบบการสู้กันที่แบบน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยดูแลกันคอยช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดละกันว่าเวลาที่แก้วมีปัญหาหรือว่าพี่เทียนมีปัญหาก็คือจะคอยช่วยเหลือกันพอเราได้โอกาสเข้ามาอยู่ในออฟฟิศเนี่ยคนที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดก็คือพี่วินมีเรื่องอะไรก็จะเป็นพี่วินเสมออยู่ๆเหมือนแบบเขาเจอเราวันแรกเนี่ยเราโดนกลั่นแกล้งโดนพูดโดนว่าอะไรเงี้ยเขาก็พูดปกป้องเราโดยที่เราแบบเราไม่ได้ขอร้องหรือร้องขอเลยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบเออพี่คนนี้แบบดีจังเลยการที่มีพี่คนนี้อยู่ในออฟฟิศมันจะเป็นมูดของการช่วยเหลือกันมากกว่าจะเข้ามาในเวลาที่เหมือนแบบเราเสียใจจากพี่เทียนแล้วเขาก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราผิดหวังจากแบบเรื่องงานอะไรเงี้ยก็จะมีเขาคอยช่วยอยู่มันก็จะมีความละมุนอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาก็เป็นคนค่อนข้างตรงคือมาตรงๆเลยแบบชอบก็คือชอบผมว่าผมเป็นคนค่อนข้างดูแลเทคแคร์เอาใจแบบสูงมากๆสูงจนแก้วที่แบบไม่ควรจะไปหาเทียนได้ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแก้วไปหาเทียนได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าเทียนมีอะไรคู่ควรเหรอครับอร่อยอร่อยอร่อย แก้วฟังดีๆนะไอ้เทียนอ่ะมันก็เหมือนเล็บขบเลิกให้มันจบแล้วมาคบกับพี่ซะ ผมว่าคนดีอาจจะมันอาจจะมีเยอะแต่คนที่ใช่มันหายากสวยมากวันนี้มีแต่คนน้อยใจสวยมากรู้สึกแบบการเป็นแก้วนี่คือสวยที่สุดในชีวิตแล้วตั้งแต่เล่นละครมาในชีวิตเลยเหรอในชีวิตเลยเกิดมาไม่เคยแบบเฮ้ยผู้ชายแย่งกันจะขับรถไปส่งที่ทำงานค่ะทุกคนคือไม่ได้อย่างนี้นะขับรถไปเองเนี่ยมาทำงานวันนี้ก็ขับไปที่ขับไปที่ขับไปไม่ทันก่อนเขาจะหาว่าผมมาสายก็เขาก็ชอบทำในสิ่งที่แบบว่าให้เราเขาเรียกว่าอะไรมาก้าวไก่คนที่เราชอบอะไรเงี้ยชอบมายุ่งอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดว่าเอ้ยของเรานะคนของเรานะเราเป็นคนพามานะเขาก็แบบแบบก็ฟังแต่ก็ไม่ทำตามประมาณนั้นมันก็มีความหน้าหมั่นไส้แล้วก็หน้าหมั่นชาเป็นการแบบมองหน้ากันแบบขิงมากกว่าครับเป็นการที่แบบพูดสั้นๆนะพูดสั้นๆไม่ค่อยใช้ปากพูดแต่ใช้แบบสายตาอันนี้ไม่เชื่อแล้วอันนี้รังเกียจกัปตันเนี่ยอู้พูดเลยจริงๆอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวเขามีความเป็นผู้ชายหัวแข็งเขาไม่ได้อยากได้สิ่งที่พ่อมีเพราะแค่เป็นบารมีพ่อฉันเป็นลูกฉันจะได้สิ่งนี้เขาต้องทำให้คนเชื่อว่าเขาทำได้ก็หาลุคอยู่นานที่เขาจะเปลี่ยนดูว่ามันเป็นคนละคนกันเลยอะไรเงี้ยเราก็ลองตั้งแต่เราลองผมสั้นติดหนวดเยอะมากหนวดน้อยแต่พอหนวดเยอะหน้าเขาก็ไม่เข้าเนาะหน้าเขาก็ขาวใสยิ่งกว่าก้นเด็กทางเราก็เลยคิดว่ามันก็ต้องหาทางทำให้ความขาวใสมันลดลงแต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปก็ยังเหลือความที่ยังดูดีอยู่บ้างเราไม่กล้าถามเพราะเราให้เขาแต่งหน้านานมากก็สัก2ชั่วโมงเนาะพี่อาจจะน้อยใจที่แต่งหน้าน้อยมันเป็นสิ่งที่แบบผมใฝ่ฝันต้องการสิ่งนี้มาตลอดชีวิตครับ เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบหน้าแบบหนวดน้อยมากแล้วการที่จะอยากผู้ชายมันต้องมีอยู่แล้วว่าอยากรู้ว่าเวลาแบบ
มีหนวดเปลี่ยนลุคมันจะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบเติมเต็มฝันของผมได้เห็นแล้วว่าลุคมาสเตอร์ของผมนี่มันแบบดูดีจริงๆเลยชอบมากครับผมถ้านางอย่างออกัสเนี่ยอูเคยทำงานด้วยกันมาอยู่แล้วอูคิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็มีความเกเรในตัวหน่อยๆได้มันชัดเจนมากส่วน PP เนี่ยมันเป็นความซุกซนที่กำลังดีแล้วพอเข้ากันมันดูน่ารักดีฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่โรแมนติกคอมเมดี้ที่เบาๆอ่ะมันมีเนื้อเรื่องให้ต้องติดตามการช่วยเหลือจับมือกันเดินไปของคนสองคนเขาจะรอดไปกันถึงไหนพี่เทียนว่าแก้วจะได้เจอครอบครัวของแก้วไหมร้ายตั้งไม่รู้กี่ตัวแล้วจะตามหาคนที่ตัวเองรอคอยมาทั้งชีวิตเจอไหมพี่เบสกับพี่ออยก็คือผู้แซ่บของเรื่องอ้าวก็ที่บ้านมันเป็นแกงจืดอ่ะก็อยากกินต้มยำมาต้องไม่ให้ลูกดูเลยมาแบบพุบพับพุบพับทอดกอดทอดจูบเร็วมากทุกอย่างแบบภายในพริบตาเร็วเพราะว่าแต่ละคนก็คือมีความต้องการที่ตรงกันหุยเบสยอมเลยจ้าลูกแล้วนี้ทุ่มทุนสร้างดูเลยเนี่ยยอมลงทุนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมเป็นของเล่นของผู้จัดได้ไงผู้จัดไม่เท่าไหร่ลูกผู้จัดอีกต่างหาก